สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบเจอกับแอนสาวอุดรในต่างแดนใดคือเก่าเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะมาอนอัววุ่นวายที่ครัวนิดนึงนะคะเห็ดกับเข่าแน่สักนิดนึงค่ะวันนี้นำเสนอผัดพริกแกงเนื้อในฉบับสาวอุดรนะคะเห็นไหมคะน้ำมันนะคะแล้วก็พริกแกงที่แอนคั่วไว้นะคะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยค่ะนี่นะคะอนอัวถ้าไม่ทำของเขาผิดนะไม่เป็นไรนะคะถ้าอนอัวแล้วมาทำผิดนี่มีเฮค่ะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะเพื่อนๆแอนบ่ได้หั่นนะคะแอนใส่แบบนี้ลงไปเลยเพราะว่าแอนต้องการแค่กินเขาค่ะคั่วนิดนึงนะเพราะว่าเขาได้จัดการคั่วไว้แล้วค่ะถ้าไฟแรงเราก็ปิดได้นะพอให้หอมเราก็ใส่เนื้อลงไปเลยนะคะเนื้อที่เขาเตรียมไว้นะคะเมื่อเจ้าค่ะนี่นะคะวันนี้เราจะมาในผัดพริกแกงเนื้อนะคะมุ้งเจ้าขาในฉบับสาวอุดรนะประยุกต์ใส่กันได้เด้อค่ะมุ้งเจ้าขาผัดเบอร์นี้จะเป็นอีกเบอร์หนึ่งที่ค่อนข้างที่สี่แบบว่ามัดใจลูกค้าทางร้านเราเลยนะผัดเนื้อให้หอมนะคะมุ้งเจ้าขาถ้าเพื่อนๆว่าเขาค่อนข้างที่จะไหม้หรือเกรียมเพื่อนๆก็หยอดน้ำลงไปได้เลยนะคะนี่ค่ะอาหารของเรานี่บ่ได้เฮ็ดยากอย่างที่คิดนะคะเมื่อเจ้าค่ะเราทำในฉบับของเรานะพอเนื้อเริ่มจะได้ที่แบบนี้แอนจะเอาหน่อไม้มาใส่นะคะหน่อไม้ของเรานี่แอนล้างนะคะเพื่อนๆแอนจะไม่เอาน้ำในกระปุกหน่อไม้มาทำอาหารโดยเด็ดขาดนะคะเพื่อนๆเพราะว่าณทั้งนี้ทั้งนั้นหน่อไม้ที่เราซื้อสำเร็จรูปมาแบบนี้นี่เฮ้ามันก็คิดได้หลายอย่างเนาะค่ะเนาะทางร้านเขาบอกว่าไม่ต้องทำอะไรเอามาเปิดแล้วก็ประกอบอาหารได้เลยแต่แอนน่ะว่าเขาไม่กินค่ะเราเลยต้องล้างนิดหน่อยนะคะบ่หน่อยละล้างจนไม่มีกลิ่นเลยแหละตอนนี้หน้าตาเขายังไม่สวยนะคะเพื่อนๆคะเวลาเราใส่ผักใส่เครื่องปรุงใส่อะไรนี่เขาสิค่อนข้างขึ้นสวยแบบขึ้นมาฉับพลันเลยพอทุกอย่างโอเคนะคะแอนก็จะใส่น้ำตาลลงไปนะแอนบอกไม่ได้นะคะว่าแอนใส่ไปในปริมาณเท่าไหร่เพราะว่ามันกระทะใหญ่กะเอาเลยค่ะง่ายๆแอนก็ใส่ในจำนวนที่แอนคิดว่ามันจะโอเคนะคะเพราะว่าเราสามารถเติมได้นะบ่แม่นว่าเราไม่ได้เติมอีกนะคะเห็นป่ะคะเขาก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเหยาะแป้งนิดนึงกันนะคะขาเวลาค่ะหม้อของเรามีความร้อนอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะแอนเอาน้ำมันมาเพิ่มเข้ากับฮ้อนอยู่นั่นไว้ค่ะมื้อเจ้าค่ะเพราะว่าแอนบ่ได้เพิ่มในปริมาณที่เยอะนะคะถ้าน้ำมันไม่ร้อนนี่ห้ามมาหยอดไก่โดยเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามันสิเฮ็ดให้ไก่ของเฮาบ่ฟู่แล้วก็บ่สวยค่ะ
ว่าจะทำคลิปทำน้ำทำยังไงให้น้ำมันเราไม่ค่อยมีกลิ่นเหม็นให้เพื่อนๆเบิ่งค่ะแต่ก็บ่ได้อยู่ฮอดตอนปิดร้านสักทีค่ะถ้าเฮ็ดกะถ้าได้อยู่มือใดก็สิเฮ็ดให้คันบ่ลืมแล้วแต่ส่วนใหญ่น่ะจะลืมเพราะว่างานเราทำนู่นทำนี่กะคิดบ่พอค่ะเห็นไหมคะถ้าไก่เฮาเออถ้าน้ำมันเฮาฮ้อนเฮาก็สิได้ไก่ทอดที่สวยงามค่ะมื้อเจ้าค่ะนี่ค่ะพอนะคะอาหารของเรานี่เราไม่ทำทีเยอะนะเพราะสิทำแบบว่าเติมตลอดค่ะพอหม้อเราเดือดแบบนี้ขุดๆแบบนี้นะคะแอนจะใส่พริก3สีลงไปนะคะเพื่อนๆผักแต่ละตัวนี่เขาสิค่อยๆเปี้ยนหนาเด้อค่ะเวลาเราใส่ลงไปเพื่อนๆรอสังเกตนะเห็นไหมคะแล้วแอนจะเติมน้ำมันหอยนะน้ำมันหอยนี่แอนก็กะเหมือนกันนะแล้วก็ความนัวค่ะความนัวของผัดตัวนี้เขาจะขึ้นอยู่กับน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะที่แอนน่ะดัดแปลงมาทำเมนูนี้นี่ป๋าชอบมากเลยนะคะแอนทำเบอร์นี้เสิร์ฟป้าค่ะแล้วก็เลยเป็นอีกเมนูนึงที่แอนคิดคนขึ้นมาทำในร้านนะคะส่วนใหญ่อาหารที่แอนทำนี่แอนจะลองกินเองแล้วก็ลองเสิร์ฟป้าว่าป้าชอบไหมแล้วแอนจะออกมาดัดแปลงเป็นเมนูนั้นที่ร้านค่ะเพราะว่าฝรั่งคนมักคนกับคือสิมักไม่ได้แตกต่างกันแล้วเขากับมาดัดแปลงจากเพื่อนๆอาจจะว่าผัดพริกเมืองไทยทำไมไม่เป็นแบบนี้นะคะเป็นที่มาที่ไปของผัดพริกประยุกต์นะคะเพื่อนๆคะอย่าลืมนะคะอีก2วันค่ะเฮ้าสีลงคลิปตอบคำถามเพื่อนๆเข้ามาตอบคำถามกันเยอะๆนะคะตอบคำถามกันเยอะๆแล้วเราจะเอามาจับฉลากร่วมสนุกกันค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะเด้อผู้เจ้าคะเข้ามาเยอะๆนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเห็นไหมคะสีของเขาเริ่มสวยขึ้นมาทันตานะคะถ้าเราเอานางเอกเข้ามาใส่นี่ตัดปัญหาเรื่องไม่สวยออกไปเลยค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆมาล่อเบิ่งด้วยค่ะว่าถ้าไม่ถ้าสีบ่สวยนี่อย่าทำตามแอนนะคะถ้าสีสวยทำตามแอนได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะอีดอกค่ะอีดอกแปลว่าวันนี้นะคะประเทศสวีเดนนี่สิมีแต่อีนะคะอีดอกวันนี้อีมอร้นคือพรุ่งนี้เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าตอนเย็นคืออะไรตอนเย็นก็ยังมีอีอีกนะคะอีแควนพะนะตอนเย็นยังมีอีค่ะแต่อีของเขาน่ะเพราะค่ะเพราะค่ะเดี๋ยวเรามากลับตรงนี้อีกนะคะสวยมากค่ะมองเห็นไม่เอ่ยส่วนนี้คือทีเด็ดของเขานะคะนางเอกค่ะนางเอกของเบอร์นี้เลยก็ว่าได้นะคะเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมว่าผักแต่ละตัวอาหารแต่ละตัวของแอนจะชอบใส่ผักตัวนี้มากนะคะเพราะว่าอย่างป้าชอบค่ะเป็นที่มาของการใส่ผักหอมตัวนี้เยอะนะคะนี่ค่ะพอเราใส่ผักตัวนี้ลงไปนะคะเพื่อนๆบ่ต้องเฮ็ดหยังมากไม่ค่ะปิดไฟเลยเดี๋ยวเฮากลับมาชิมกันนะคะว่าอาหารของเราจะเป็นยังไงการซิมของเฮานี่สิไปเอาบวงกุกมาซิมกับบ่ได้เด้อค่ะเพื่อนๆถึงจะเห็นแอนน่ะเดินไปเอาช้อนแอนเพราะว่าส่วนกุกมันคนละอันปากนะแม่ค่ะไม่นัวใช่ไหมนี่ค่ะเหยาะซีอิ๊วขาวลงไปเราไม่ต้องเปิดไฟก็ได้ค่ะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาใกล้ๆค่ะว่าเขาสิสวยงามขนาดไหนนะคะนี่ค่ะมุ้งเจ้าคะเป็นจังไดคะผัดพริกแกงเนื้อด้วยกระทะพันปีนะคะหน้าตาก็สิเป็นอยู่ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูไก่ทอดกันต่อนะคะนี่ค่ะไก่ทอดที่แอนเหยาะเมื่อกี้นี่นะอุ้ย
เรามาใส่ตรงนี้นี่น้ำมันนี่ถุงมือนี่อันตรายที่สุดนะคะเพราะว่าเราอยู่กับมันมืนไหมคะมือเจ้าคะนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะดูค่ะแต่ละชิ้นก็ได้จกตาได้ค่ะมันงามอีหลีได้มือเจ้าสวยแอนก็บอกว่าสวยอร่อยแอนก็บอกว่าอร่อยนะคะอืมค่ะพร้อมบริการไปอีก1เมนูค่ะเพื่อนๆสำหรับไก่ทอดเหลืองๆของเรานะคะการทำอาหารในครัวน้อยๆของหอยสังของเฮ้ากับสิเป็นอยู่ประมาณนี้ค่ะครัวของเราเป็นครัวเปิดเด้อค่ะเด้อครัวน้อยๆที่อยู่คู่อะไรนะคะคู่กับเรามาเป็นระยะเวลายาวนานกับสิเป็นอยู่ประมาณนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้คือเก่าเหมือนเดิมนะคะแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์Subscribe กดติดตามให้แอนด้วยนะคะเผื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปให้สาวอุดรต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเข้ามาตอบคำถามกันเยอะๆนะคะเพื่อนๆเข้ามาร่วมสนุกชิงผ้าอันใครจะเป็นผู้โชคดีได้ผ้าทอมือของแม่สาวอุดรไปเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ